ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องร้อยรักวาสนาตอนที่415ถึงตอนที่417ตอนที่415ตอนพบกันหมอผู้นั้นอายุยังไม่มากในห้องมีคนบาดเจ็บมากมายเพียงนี้ย่อมต้องวุ่นวายเป็นธรรมดาเมื่อได้ยินเจนเมี่ยวเอ่ยเช่นนี้ก็พลันทำตัวไม่ถูกขึ้นมาจึงเอ่ยตะกุกตะกักด้วยความตื่นเต้นว่าเซียนจู่ข้าพันแผลไม่ถูกต้องหรือเขารับรองแม่ทัพที่ยืนอยู่ใกล้เขาได้ยินก็โมโหยิ่งจึงถามว่าถูกไม่ถูกเจ้าไม่รู้หรือไรหมอหนุ่มผู้นั้นตกใจจนมือสั่นปกติข้าก็เห็นท่านอาจารย์ทำเช่นนี้อาจารย์เจ้าหรือรองแม่ทัพกว่าตามองนอกจากหมอผู้นี้แล้วในห้องนี้ยังมีอีกหลายคนที่กำลังสารวนทำแผลอยู่แม้ตรงนี้จะมีเสียงเอะอะอยู่แต่เพราะกำลังทำแผลอยู่จึงไม่มีผู้ใดสนใจนักอาจารย์ข้าถูกธนูยิงเมื่อคราวก่อนที่ไปช่วยรักษาทหารบาดเจ็บตอนนี้ตายแล้วจะเมียวเดินเข้าไปหาแล้วนั่งลงเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าอย่าขยับข้าจะพันแผลให้เจ้าใหม่เดียวหรือไม่ทหารผู้บาดเจ็บที่แขนถูกผ้าพันรัดแน่นอยู่นั้นก็เหงื่อออกเต็มหน้าผากไปหมดจนเมียวเอ่ยเช่นนี้เขาจึงลืมตอบนางไปชั่วขณะจนเมียวคิดว่าเขาไม่เชื่อใจตนจึงเอ่ยอธิบายอย่างใจเย็นว่าผ้าพันแผลนี้รัดแน่นเกินไปอาจทำให้เลือดไหลไม่สะดวกนานวันเข้าก็อาจจะทำให้เนื้อตายได้นางยื่นมือออกไปกดมืออีกข้างของทหารผู้บาดเจ็บแล้วเอ่ยอธิบายอย่างง่ายๆว่าเจ้าดูสิหากตรงนี้เลือดมิไหลเวียนได้นานวันเข้ามันก็จะไร้ความรู้สึกไปใช่หรือไม่ทหารที่บาดเจ็บพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวจนเมียเผยรอยยิ้มอันอ่อนโยนคราหนึ่งเช่นนั้นข้าจะช่วยพันแผลให้เจ้าใหม่ก็แล้วกันทหารผู้บาดเจ็บอึ้งไปเล็กน้อยแล้วพยักหน้ารับอย่างมึนงงจนเมียวหันกลับไปเอ่ยกับหมอหนุ่มผู้นั้นว่าเอากรรไกรกับผ้าพันแผลมาให้ข้าทีขอรับนี่ขอรับหมอหนุ่มคลายกลับไปสู่ช่วงเวลาที่อยู่กับอาจารย์เขาอีกครั้งเมื่อได้ยินจนเมียวเอ่ยเช่นนี้ก็ตอบรับโดยทันทีอย่างไม่รู้ตัวแล้วรีบส่งของให้นางไปจนเมียวค่อยๆแก้ผ้าพันแผลของทหารผู้นั้นออกอย่างเบามือเมื่อรับผ้าสะอาดผืนใหญ่มาก็พับเป็นรูปสามเหลี่ยมแรงเริ่มนางยังคงละลังเลเลอยู่บ้างแต่ก็ค่อยๆคล่องมือขึ้นแผลที่นางพันให้นั้นไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไปสุดท้ายยังผูกสายคล้องเพื่อให้เอาแขนห้อยไว้อีกด้วยครั้นมองแขนที่พันแผลเสร็จแล้วนางก็ผ่อนลมหายใจออกมาเล็กน้อยดียิ่งที่ไม่ได้ลืมเรื่องในอดีตไปจนหมดนางหันไปถามว่าจำได้แล้วหรือไม่ต่อไปหากมีคนบาดเจ็บเช่นนี้ก็ให้พันแผลให้เขาโดยวิธีนี้จะดีที่สุดหมอหนุ่มงงงานไปครู่หนึ่งข้าลืมดูขอรับขมัวแต่ตกตะลึงที่เซียนจูถึงกับลงมือทำเรื่องเช่นนี้ด้วยตนเองแต่ให้เขาดูใหม่อีกรอบก็คงจำไม่ได้แน่เจินเมียวถอนหายใจออกมาแล้วมองไปโดยรอบครั้นเห็นแผลทหารเหล่านั้นแม้พันอย่างลวกๆแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงเท่าทหารผู้นี้นางก็ลุกขึ้นเอ่ยกับรองแม่ทัพว่าพาข้าไปเยี่ยมแม่ทัพเหยาก่อนเถอะรองแม่ทัพรีบเก็บสายตาดังเห็นผีของตนเอาไว้แล้วพายมือออกไปพลางเอ่ยว่าเฉินเซียนจู่ทางนี้กระทั่งพวกเขาจากไปแล้วภายในห้องจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นมาทันทีคนที่ไม่รู้ว่าเจินเมี่ยวคือผู้ใดก็รีบถามขึ้นมาว่าเซียนจู่เมื่อครู่นี้คือใครหรือมีคนเอ่ยตอบว่าเจ้าเพิ่งกลับมาคงยังไม่รู้นางเป็นตัวแทนพระองค์ของหวงโฮทั้งยังเป็นหูหยินของแม่ทัพหลวงอีกด้วยทหารผู้ที่เจินเมี่ยวพันแผลให้ถึงกับอึ้งไปทันทีครูหนึ่งจึงเอ่ยพึมพำออกมาว่าหูหยินแม่ทัพพันแผลให้ข้าด้วยตัวเองเลยหรือเขาหันไปเอ่ยกับสหายข้างๆว่าโอโกจือเจ้าหยิกข้าหน่อยได้หรือไม่ข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเออโกจือบาดเจ็บที่ขากำลังเจ็บจนต้องกัดฟันไว้เมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงหยิกอย่างแรงโดยไม่เกรงใจสักนิดเจ็บหรือไม่ทหารผู้นั้นร้องหวยหวนขึ้นมาทันทีเจ็บก็ดีแล้วเจ้าช่างมีวาสนาจริงๆที่ตัวแทนของพระองค์ของห่วงโฮผู้ซึ่งเป็นหูหยินของแม่ทัพเราพันแผลให้เฮ้อข้าบาดเจ็บหนักกว่าเจ้าอีกแต่กลับไม่มีวาสนาเช่นนี้ทหารผู้บาดเจ็บถลึงตาโตขึ้นหุบปากมารดามันเถอะเจ้าหยิกตรงแผลข้ารู้อยู่หรือไม่เสียงหัวเราะภายในห้องต่างดังขึ้นเป็นระลอกหมอหลายคนต่างเข้าไปจ้องทหารผู้บาดเจ็บคนนั้นผู้ที่ดูสุขุมที่สุดผ
ผู้หนึ่งลูบเคราของตนแล้วเอ่ยว่าวิธีพันแผลของผู้หญิงท่านแม่ทัพนั้นดูแน่นหนากว่าที่เราเคยทำอยู่สักหน่อยในที่สุดหมอหนุ่มผู้นั้นก็หาสติของตนจนเจอเขาจึงเอ่ยถามว่าเมื่อครูผู้หญิงท่านแม่ทัพบอกว่าหากพันแผลแน่นเกินไปจะทำให้เนื้อตายจริงหรือไม่หมอทั้งหลายต่างมองหน้ากันหลังจากนั้นครูใหญ่ท่านหมอที่อายุมากที่สุดผู้หนึ่งก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยข้าคิดออกแล้วเมื่อหลายปีก่อนข้าอยู่ที่ตงหลิงมีทหารผู้หนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บที่แขนเดิมมิได้ร้ายแรงอันใดแต่ไม่รู้ทำไมต่อมาแขนของเขาจึงกลายเป็นสีเขียวและคล้ำต้องตัดแขนจึงสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้หรือสาเหตุมาจากการพันแผลแน่นเกินไปหรือหมอท่านนี้เข้ามาอยู่ในกองทัพนานแล้วก่อนหน้านี้เขาติดตามแม่ทัพกองพลพยัคฆ์มังกรไปรบที่ฝั่งตะวันออกมาตลอดในเรื่องการรักษาผู้บาดเจ็บเขาย่อมต้องมีประสบการณ์มากกว่าหมอหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในกองทัพอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินหมอผู้นั้นเอ่ยชื่อนี้คนทั้งหลายต่างก็ตกตะลึงไปโดยเฉพาะทหารผู้บาดเจ็บเขาอยากจะโขกศีรษะคำนับเจินเมี่ยวสักคราจริงๆทหารผู้น้อยเช่นเขาหากพิการไปจริงๆก็แค่ให้เงินปลอบใจเล็กน้อยแล้วส่งกลับบ้านเกิดแต่เงินนั้นแกจะใช้ได้นานเท่าใดกันแค่คิดก็มองเห็นความยากลำบากปรากฏขึ้นแล้วหมอผู้มีอายุมากมองหมอหนุ่มแล้วถอนหายใจออกมาก่อนจะเอ่ยอย่างไม่พอใจที่ไม่ได้ดังใจว่าเสี่ยวโต้จือเหตุใดเมื่อครูถึงไม่ได้เบิ่งตาดูดีๆเล่าหัวขี้เลื่อยจริงๆเลยหากอาจารย์เจ้าทราบเข้าคนจะโกรธจนลุกขึ้นมาจากหลุมศพแน่หมอหนุ่มที่ถูกเรียกว่าเสี่ยวโต้จือตบศีรษะตนเองอย่างงุนงิดพลันดวงตาก็เป็นประกายขึ้นท่านหมอฉินเราไปขอให้ผู้หญิงท่านแม่ทัพสอนให้เถอะหมอฉินหน้าตาบึ้งขึ้นมาจะเห็นผู้หญิงแม่ทัพเป็นใครกันหรือคนเช่นเราคิดจะเข้าไปใกล้ก็ทำได้ง่ายๆงั้นหรือไม่มีทางหากผู้หญิงท่านแม่ทัพเป็นคนถือตัวเมื่อครูคงไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยตั้งแต่แรกทั้งยังถามข้าว่าจำได้หรือไม่ข้าคิดว่าผู้หญิงคงอยากจะให้ข้าทำให้ถูกต้องเป็นแน่แววตาของหมอทั้งหลายพลันเปล่งประกายเจนเมียวไปกระโจมอีกหลังหนึ่งเมื่อเห็นคุณหนูเหยานางก็อดมองอย่างละเอียดไม่ได้คุณหนูเหยามีผิวสีคล้ำเล็กน้อยแต่ก็เป็นสีผิวอย่างคนมีสุขภาพดีครั้งนี้นางบาดเจ็บแต่กลับไม่ได้ดูซีเซียวนักก็เพราะมีผิวเช่นนี้นั่นเองคิ้วยาวเชิดขึ้นเล็กน้อยดวงตากลมโตเป็นประกายในท่าทีอ่านหารยังมีความงามชนิดหนึ่งที่แฝงอยู่ด้วยจากรูปโฉมของนางนั้นเรียกได้ว่าเป็นสตรีที่ยากจะทำให้คนเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจอย่างน้อยก็มีเจนเมี่ยวคนหนึ่งแม้นางจะพอเดาได้ว่าคุณหนูยาวมีใจให้กับซื่อจือแต่เมื่อเห็นนางเช่นนี้กลับมิได้เกิดความรู้สึกโกรธเกลียดอันใดเลยขณะที่เจนเมี่ยวกำลังพิจารณาคุณหนูยาวอยู่นางได้เพียงแต่อึ้งงันแล้วค่อยย่อกายลงเล็กน้อยจียาหมิงเซียนจู่ใช่หรือไม่ขอโปรดอภัยที่เยี่ยกุยบาดเจ็บจึงไม่อาจลุกไปต้อนรับได้เจนเมี่ยวเพิ่งจะรู้ว่าคุณหนูยาวมีชื่ออันแสนไพเราะว่าเหยาเยี่ยกุยนางรีบเดินไปหามุมปากเคลือบด้วยรอยยิ้มแม่ทัพเหยามีจำเป็นต้องมากพิธีท่านยังบาดเจ็บอยู่แท้ๆสายตาของนางเคลื่อนไปแล้วก็อดตะลึงไม่ได้หัวไหล่ของเหยาเยี่ยกุยมีโลหิตสดๆเปรอะเปื้อนเต็มไปหมดยังมีแขนที่พันแผลไว้นั่นอีกเลือดยังคงซึมออกมาไม่หยุดนิ้วมือยาวแต่ข้อนิ้วมือกลับเห็นชัดยิ่งมิได้เรียวเนียนอย่างสตรีทั่วไปเพียงมองไปก็สามารถเห็นรอยปริแตกบนฝ่ามือได้อย่างชัดเจนนางรีบเอามือเก็บซ่อนไว้ทันทีโดยไม่รู้ตัวแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าขออภัยด้วยคงไม่ได้ทำให้เซียนจู่ตกใจแล้วกระมังจนเมียพลันเข้าใจความหมายของหลัวเทียนเฉิงขึ้นมาสตรีเช่นเหยาเยี่ยกุยไม่ว่าส่วนตัวจะรู้สึกกับนางเช่นไรเจ้าจะชอบนางหรือไม่ก็ตามแต่ในด้านของส่วนรวมเจ้าไม่อาจไม่ชื่นชมนางเพราะสตรีนับหมื่นนับพันต่างจับเข็มเย็บผ้าอยู่แต่ในห้องหอถือผู้กันวาดคิ้วเพื่อต่อสู้แย่งชิงอำนาจในเรือนหลังแต่นางกลับเลือกที่จะถือมีดจับดาบปกป้องบ้านเมืองไม่ต่างอันใดกับบุรุษทำไม่ได้ขี้กลัวเพียงนั้นแม่ทัพเหยาแผลบนมือของท่านคงเกิดจากความหนาวและกระมังเหยาเยื่อกุยมองนางคราหนึ่งแล้วเอ่ยอย่างมีใครใส่ใจว่าชิงเปยอากาศหนาวตั้งแต่เริ่มออกศึกก็นอนกลางดินกินกลางทรายมาตลอดจึงกลายเป็นเช่นนี้ยังดีที่มีเปื่อยเน่าเพียงแต่ไม่น่ามองเท่านั้นมิได้เป็นไดร็อกหลังจากเจินเมี่ยวกลับไปแล้วก็ยังค้นยาทาบำรุงมือมาให้ยาทาบำรุงมือนี้
จินเมี่ยวลองทำมาจากสูตรบำรุงผิวของเจินไทเฟยตอนนั้นนางคิดว่าจิงเปยหนาวยิ่งจึงทำไว้หลายขวดใหญ่แล้วแบ่งใส่ตลับเล็กๆได้หลายสิบตลับทีเดียวนางบอกจิงใต้ว่าเอาตลับยาบำรุงมือไปให้แม่ทัพเหยาทีเมื่อเหยาเยี่ยวกุยได้รับยาบำรุงมือก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเซียนจู่ของเราให้นำมามอบให้กับแม่ทัพเหยาและนักรบหญิงผู้กล้าทั้งหลายเจ้าค่ะชิงใต้เอ่ยจบก็จากไปทันทีเหยาเยี่ยกุยรูปลายบุปผาที่สลักไว้อย่างปราณีตบนตลับนั้นด้วยท่าทีแปลกใจสุดท้ายจึงเปิดออกดูกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกเหมยลอยออกมาทันทีนางป้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วทาลงบนมือของตนความรู้สึกแห้งและแสบนั้นกลับดีขึ้นมาเล็กน้อยจริงๆจึงส่งตลับที่เหลือให้กับทหารหญิงน้ำใจจากเซียนจู่ผู้เจ้าก็เอาไปใช้เถอะใช้ดีไม่น้อยเลยท่านแม่ทัพหนึ่งในองครักษ์ทำท่าจะพูดบางอย่างมีอันใดหรือจียาหมิงเซียนจู่เป็นหูหยินของแม่ทัพหลัวนางต้องเคยได้ยินข่าวลือของแม่ทัพเหยาคำแม่ทัพหลัวแน่แล้วนางจะดีใจเช่นนี้อยู่อีกหรือเหยาหยินว่าสตรีสูงศักดิ์ในเมืองหลวงเก่งเรื่องรอบกัดที่สุดมันน่ากลัวกว่าการต่อสู้ซึ่งหน้าในสนามรบเสียอีกแม่ทัพควรจะระวังตัวไว้บ้างจะเป็นการดีที่สุดเหยาเยี่ยกุยหน้าครึมขึ้นมาข้าเคยบอกแล้วว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่คนสร้างขึ้นมาหากพวกเจ้ายังคิดเช่นนี้อยู่อีกก็ไม่ต้องติดตามข้าไปรบแล้วกลับไปเย็บปักถักร้อยให้หมดคนทั้งหลายก็รีบรับคำทันทีองครักษ์คนสนิทได้แต่ลอบถอนหายใจพลางเอ่ยในใจว่าหากนางไม่ได้ยินแม่ทัพเหยาเอ่ยชื่อของแม่ทัพหลัวโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะหลับฝันในครั้งนั้นพวกนางไหนเลยจะร้อนใจแทนเช่นนี้แต่ดูสถานการณ์ในตอนนี้แล้วคงได้แต่ปล่อยให้มันเน่าไปในท้องเท่านั้นสงสารก็แต่แม่ทัพของพวกนางที่อายุ20กว่าแล้วแต่ยังคงเป็นสตรีทึนทึกช่างทำให้คนรู้สึกกลัดกลุ้มจริงๆเจียงต้ายงแม่ทัพกองพลพยัคฆ์มังกรเห็นรองแม่ทัพคนสนิทกลับมาก็ถามด้วยรอยยิ้มว่าเซียนจู่เป็นอย่างไรบ้างหรือรองแม่ทัพกลับมีสีหน้าแปลกๆมีอันใดจียาหมิงเซียนจู่ตกใจมากเลยหรือไม่เมื่อเห็นรองแม่ทัพอึกอักก็ขมวดคิ้วถามว่าหรือตกใจมากเกินไปเรียกหมอไปดูอาการแล้วหรือไม่ไม่ว่าอย่างไรก็มีอ่านให้แม่ทัพหลวงมาตำหนิเราได้มิใช่ขอรับรองแม่ทัพกัดฟันเอ่ยออกไปว่าจียาหมิงเซียนจู่เห็นทหารบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ตกใจอันใดทั้งยังพันแผลให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บใหม่ด้วยขอรับหมอพวกนั้นปล่อยให้นางทำตามใจได้อย่างไรเป็นถึงหมอแต่กลับไม่สนใจความเป็นความตายของทหารที่บาดเจ็บสักนิดทั้งที่เซียนจู่ก็อยู่ด้วยงั้นหรือพวกเขาเล่าจะมีได้สั่งสอนพวกเขาเหลือหรือรองแม่ทัพมีกล้าเงยหน้าขึ้นตอนข้าน้อยกลับไปอีกครั้งถึงได้รู้ว่าพวกเขาไปขอพบจียาหมิงเซียนจู่เพื่อให้นางสอนว่าควรจะพันแผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างไรแล้วขอรับจบตอนที่415ค่ะตอนที่416ตอนตอบแทนน้ำใจตาไหนในด้านนอกมีท่านหมอหลายคนมาขอพบพวกเขาบอกว่าอยากจะให้ท่านช่วยสอนวิธีพันแผลให้เจ้าค่ะเจนเมี่ยวรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยนิ่งไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่าให้พวกเขาเข้ามาไม่นานคนทั้งหลายก็ถูกเชิญเข้ามาในห้องโถงแรงเริ่มนั้นยังมีคนเกรงอยู่หลายส่วนแต่เมื่อเห็นท่าทีเป็นกันเองของเจินเมี่ยวแล้วก็เริ่มกล้าที่จะเอ่ยปากขอร้องขึ้นพวกท่านอยากเรียนวิธีพันแผลที่ข้าทำให้กับทหารผู้นั้นหรือขอรับหมอฉินซึ่งเป็นผู้ที่อายุมากที่สุดในกลุ่มจึงเอ่ยขึ้นมาว่าเราตรวจดูอย่างละเอียดแล้วพบว่าวิธีที่เซียนจู่ใช้แตกต่างจากที่เราเคยทำมามากยิ่งทั้งยังดูแน่นหนายิ่งหากเราทำเป็นก็คงจะมีประโยชน์อย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อได้ยินพวกเขาเอ่ยเช่นนี้เจินเมี่ยวก็เริ่มครุ่นคิดจริงจังหากมันสามารถช่วยเหลือเหล่าทหารทั้งหลายได้นางย่อมมิปิดบังเก็บซ่อนเป็นแน่ได้นางพยักหน้าแต่ต้องให้เวลาข้าสัก 2-3 วันเมื่อเห็นสีหน้าดีใจของคนทั้งหลายก็พลันสลดลงเจินเมี่ยวก็ยิ้มบริเวณศีรษะคอแขนขาหน้าอกนั้นมีวิธีพันแผลที่ต่างกันไปแต่บันทึกแพทย์เล่มนั้นข้าอ่านมานานมากแล้วมีบางส่วนที่ลืมไปบ้างให้เวลาข้าคิดสักหน่อยก็แล้วกันหมอฉินถึงกับเคราสั่นระริกด้วยความตื่นเต้นยังมีวิธีพันแผลอื่นๆอีกหรือขอรับจนเมี่ยวรับปากแล้วพวกเขาทั้งหลายก็โล่งอกและดีใจยิ่งหลังจากคนทั้งหลายจากไปจนเมี่ยวก็กำชับไผ่สาวว่าไปเอาผู้กันกับหมึกมา
ก่อนหน้านี้นางได้เรียนวิธีพันแผลแบบต่างๆมาจริงแต่นานมากแล้วที่ไม่ได้ลงมือทำจนลืมไปถึงเกือบ 7-8 ส่วนคงทำได้เพียงค่อยๆวาดรูปประกอบเพื่อทบทวนความจำ2วันมานี้ไม่ต้องมารบกวนข้าน้องเสียเจ้าซื่อจืดจะกลับมาหรือมีข่าวคราวของเขาตะเกียงในห้องถูกจุดอยู่เช่นนั้นอยู่นานในช่วง2วันมานี้พริบตาเวลาก็ผ่านไปในที่สุดเจินเมี่ยวก็เผยรอยยิ้มพึงพอใจออกมาในบันทึกเล่มนี้นอกจากภาพวาดและอักษรบรรยายวิธีการพันแผลแล้วนางยังเขียนวิธีห้ามเลือดฉุกเฉินสำหรับแผลบริเวณต่างๆด้วยแม้จะเป็นเรื่องง่ายๆแต่กลับมีประโยชน์ยิ่งไปเชิญท่านหมอทั้งหลายมาหน่อยเถอะเมื่อหมอทั้งหลายทราบเรื่องก็ดีใจอย่างที่สุดจึงรีบไปทันทีโดยไม่แม้แต่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยซ้ำหมอฉินที่กำลังสอนวิธีทาแผลให้ทหารหญิงผู้นึงอยู่ได้ยินข่าวนี้ก็อดรนทนไม่ได้เช่นกันจึงอย่างรวดรัดไม่กี่ประโยคแล้วตามพวกเขาออกไปทันทีทหารหญิงผู้นั้นจึงทราบว่าไปรายงานคุณหนูเหยาด้วยสีหน้าบึ้งตึงเมซาเบอร์เซียนจู่มาบอกอันใดหมอทั้งหลายต่างก็รีบบึงไปทันทีแม้แต่หมอฉินที่อายุมากแล้วก็วิ่งเร็วกว่าคนหนุ่มเสียอีกเขารู้แก่ใจดีว่าท่านให้ข้าไปขอคำแนะนำเรื่องการทำแผลแต่ยังละเลยข้าชนิดไม่รู้ไปเอาความกล้ามาจากที่ใดคนด้านข้างจึงเอ่ยยาว่าจะไป3ครั้งแล้วแต่ยังจำไม่ได้อีกคาดว่าหมอชินคงตกใจเจ้าวิ่งหนีไปเช่นนั้นกระมังเจ้าทหารหญิงโมโหจนยกมือทำท่าจะตีอีกฝ่ายเยาเยื่อกุยจึงเอ่ยว่าเรื่องเล็กเพียงเท่านี้ก็อย่าโมโหไปเลยจียาหมิงเซียนจู่เพิ่งจะมาจากเมืองหลวงอย่างนักที่จะคุ้นเคยกับอากาศที่นี่ได้คงไม่สบายจึงเรียกหมอไปดูอาการกระมังแต่ก็ไม่ควรวางอำนาจเพียงนี้ท่านกำลังบาดเจ็บอยู่แท้ๆแววตาเยาเยื่อกุยดูดดันขึ้นมาดาบอาบโลหิตก็เผชิญหน้ามาแล้วยังจะกลัวการรอเพียงแค่ครึ่งเคอนี้อยู่หรือเหตุใดพวกเจ้าถึงไม่รู้จักสงบสติอารมณ์เสียบ้างเล่าคราวนี้ทหารหญิงจึงไม่กล้าเอ่ยอันใดอีกเมื่อหมอทั้งหลายได้ไปพบเจินเมี่ยวอีกครั้งก็อดตกใจไม่ได้จียาหมิงเซียนจู่ที่อยู่ตรงหน้าดูเหนื่อยอ่อนเสียเซียวกว่า2วันก่อนไปไม่น้อยโดยเฉพาะรอยคล้ำใต้ตาเห็นได้ชัดว่าไม่ได้นอนเต็มตาสักเท่าใดเจินเมี่ยวส่งบันทึกเล่มหนึ่งไปให้พวกท่านลองอ่านดูแล้วค่อยไปทดสอบทำกับคนจริงๆเสี่ยวโต้จือรับมาแล้วส่งให้กับหมอฉินข้าไม่รู้ตำราท่านหมอฉินอ่านดูหน่อยเถอะหมอฉินรับมาเปิดอ่านจึงเห็นภาพสมจริงดั่งมีชีวิตทุกขั้นตอนวาดออกมาได้ชัดเจนจึงอดตะลึงไม่ได้ผ่านไปนานจึงยกมือขึ้นรูปภาพวาดในบันทึกแล้วเอ่ยว่าเซียนจูได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงนักโปรดรับการคารวะจากข้าน้อยด้วยเมื่อเขาคุกเข่าลงคนอื่นๆก็รีบคุกเข่าตามจนเมียวรีบเข้าไปประคองให้เขายืนขึ้นพลางเอ่ยว่าทุกท่านมีจำเป็นต้องทำเช่นนี้ข้าเพียงพยายามในส่วนที่พอทำได้เท่านั้นพวกท่านรีบลุกขึ้นเถิดการเรียนวิธีตามภาพวาดนี้ให้เร็วที่สุดต่างหากที่สำคัญคนทั้งหลายจึงลุกขึ้นเสี่ยวโต้จือมองภาพวาดในบันทึกนั้นไม่วางตาแล้วก็อดเอ่ยออกมาไม่ได้ว่าแม้ข้าจะไม่รู้ตำราแต่ภาพวาดนี้ช่างชัดเจนเป็นขั้นตอนนักต่อไปก็มีต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นแล้วหากเป็นเช่นนี้พี่เสี่ยวหงก็มีต้องมาหาท่านทุกวันแล้วพี่เสี่ยวหงหรือครั้นเห็นเจินเมี่ยวถามหมอฉินจึงเอ่ยอธิบายว่านางเป็นองครักษ์ของแม่ทัพเหยาหลังจากแม่ทัพเหยาได้รับบาดเจ็บก็มีสะดวกมาพบหมอเช่นเราจึงให้เสี่ยวหงมาเรียนวิธีทำแผลอย่างง่ายๆกับข้าเจินเมี่ยวพลันคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงหันไปกำชับว่าไปเสาเจ้าไปหาแม่ทัพเหยาทีแล้วถามนางว่าเหยาจะส่งทหารหญิงสัก2คนมาเรียนวิธีห้ามเลือดและพันแผลอย่างง่ายหรือไม่ฮะเซียนจูจะบอกว่าจะสอนวิธีห้ามเลือดและพันแผลให้กับทหารหญิงหรือเหยาเยื่อกุยได้ยินแล้วก็อดลุกขึ้นนั่งไม่ได้เจ้าค่ะตอนนี้ท่านหมอทั้งหลายต่างรออยู่ที่เรือนของเซียนจูหากท่านไม่ทับเหยายินดีก็ส่งทหารสัก 2-3 คนไปเรียนด้วยกันได้หากหาคนไม่ได้บ่าวก็จะกลับไปเรียนเซียนจูก่อนเจ้าค่ะไปสอบเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหยาเยื่อกุยมองไปโดยรอบทำให้องครักษ์ทั้งหลายต่างรีบเก็บสายตาประหลาดใจของตนไว้ทันทีสุดท้ายนางจึงหันไปยิ้มให้กับไปเสาและเอ่ยว่าโปรดรอสักครู่หลังจากนั้นจึงคัดคนออกมา4คนพอเจ้าตามแม่นางไปเสาไปเมื่อคนไปแล้วก็มีองครักษ์คนหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างอดไม่ได้ว่าท่านแม่ทัพเซียนจู่ผู้นั้นจะทำเรื่องพวกนี้ได้จริงๆนะหรือเหยาเยื่อกุยขมวดคิ้วมุ่นที่แท้มันเรื่องอันใดกันแน่เหตุใดบรรดาองครักษ์ของนางจึงคล้ายมีอคติต่อจียาหมิงเซียนจู่เช่นนี้นางชื่นชมความเก่งกาจของแม่ทัพหลวงนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ไม่เคยแสดงออกมาสักเพียงเศษเสี้ยว
ยังไม่เคยคิดจะไปแย่งชิงเขากับผู้อื่นเลยความปรารถนาอันสูงสุดของนางก็คือการได้สู้รบเคียงบ่าเคียงไหลและร่ำสุราด้วยกันเท่านั้นเฮาจียาหมิงเซียนจูไม่ได้มีความสามารถในด้านนี้จริงแล้วท่านหมอทั้งหลายจะรีบร้อนไปหานางด้วยเหตุใดกันหรือแต่ไม่มีแต่ต่อไปอย่าได้เอ่ยอันใดเช่นนี้อีกข้าไม่อยากฟังเหยาเย่ากุยรู้สึกเพลียขึ้นมาจึงให้คนทั้งหลายออกไปนางหลับตาลงเพียงครู่พริบตาฟ้าก็เริ่มมืดเสียแล้วทหารหญิงทั้งสี่ที่ส่งไปก็กลับมาในที่สุดแต่ละคนล้วนมีสีหน้าเบิกบานท่านแม่ทัพข้าพันแผลเป็นแล้วหนึ่งแบบจียาหมิงเซียนจูบอกว่าพรุ่งนี้จะสอนข้าอีก2วิธีทุกวิธีล้วนต้องฝึกจนชำนาญจึงใช้ได้เจ้าค่ะเมื่อเหยาเย่หมิงสอบถามอย่างละเอียดแล้วแววตาของนางยิ่งเป็นประกายถึงกับวาดภาพวิธีหยุดเลือดและพันแผลเฉียวหรือเช่นนี้ก็คงสามารถฝึกสอนหมอกลุ่มใหม่ให้เข้าใจวิธีจัดการกับแผลได้เวลาอันสั้นใช่หรือไม่หมอในสงครามแตกต่างจากหมอทั่วไปอยู่มากพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องรอบรู้ในการรักษาโรคชนิดต่างๆแต่ที่สำคัญก็คือต้องรู้วิธีการจัดการกับบาดแผลภายนอกดีเหลือเกินไม่ได้แล้วข้าต้องไปพบเจียหมิงเซียนจู่ด้วยตนเองสักหน่อยเหยาเยี่ยกุยยิ่งคิดยิ่งตื่นเต้นนางฟาดมือลงไปบนโต๊ะแล้วร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดคนทั้งหลายต่างหน้าเสียหน้าซีดท่านแม่ทัพใจเย็นก่อนเลือดออกอีกแล้ววันถัดมาปลาพวกนี้ทหารหญิงที่เคยมาเรียนก่อนหน้านี้เอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าเซียนจู่ปลานี้ท่านแม่ทัพให้ข้าไปหวานแหจับมาเมื่อคืนวันนี้จึงรีบเอามาให้ท่านแต่เช้าท่านจะได้กินปลาสดใหม่เจ้าค่ะจนเมี่ยวลูบจมูกของตนคราหนึ่งรู้สึกไม่เข้าใจความคิดของเหยาเย่อกุยเลยจริงๆแต่ปลาพวกนี้ตัวไม่ใหญ่นักทั้งยังสดใหม่หากนำมาทำปลาทอดกรอบน่าจะเหมาะสมที่สุดแค่คิดข้อน้ำลายสอแล้ว คล้ายว่าจะคิดไปไกลเกินไปแล้วเจนเมี่ยวเก็บความคิดของตนทันทีนางลอบกลืนน้ำลายของตนแล้วเอ่ยอย่างสงวนท่าทีว่าขอบคุณแม่ทัพเหยาแทนข้าด้วยฐานะของเจนเมี่ยวย่อมมีสะดวกที่จะสอนหมอทั้งหลายด้วยตนเองในทุกวันนางจึงสอนไปเสาและชิงไต้แล้วให้พวกนางทำหน้าที่แทนตนเมื่อคนทั้งหลายกลับไปแล้วปลาทอดกรอบที่เสร็จพอดีเจนเมี่ยวเอ่ยกับทหารหญิงที่กำลังเบิกตาอ้าปากค้างผู้นั้นว่ายกอาหารพวกนี้ไปให้แม่ทัพเหยาชิมดูสักหน่อยเถอะไปเสาขยับมุมปากขมุบขมิบแต่สุดท้ายก็มีได้เอ่ยอันใดออกมาเพียงมองทหารหญิงผู้นั้นยกจานปลาเดินออกไปหลังจากนั้นไปเสาก็พลันรู้สึกว่าเรื่องราวออกจะแปลกพิกลอยู่บ้างทุกเช้าทหารหญิงที่มาเรียนก็จะนำวัตถุดิบสดใหม่มาด้วยเสมอแต่ละวันไม่ซ้ำกันก่อนจะจากไปก็จะนำอาหารที่ต้าเหน่ยๆกลับไปด้วยเหตุการณ์เช่นนี้ข้าสุขเจ้าสันเราร่วมมือกันเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือวันนี้ทางนั้นส่งนกกระจอกมาให้หลายพวงจนเมี่ยวรับมาคิดว่าจะย่างกินและแล้วหลัวเทียนเฉิงก็กลับมาในที่สุดจนเมี่ยวดีใจยิ่งนางคอยช่วยเขาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยตนเองทั้งยังขยิ่งเท้าเพื่อจัดคอเสื้อให้เขาอีกในที่สุดท่านก็กลับมากลางวันข้ายุงจึงไม่ได้คิดมากแต่พอตกดึกข้าก็หวาดผวาอยู่ตลอดไม่มีอันใดรอกยามนี้ทหารจิงเป่ยกับข้ามีกำลังเสมอกันการผลัดกันบุกผลัดกันรับนั้นเป็นเรื่องปกติยิ่งแต่น่าเสียดายเสบียงที่ถูกชิงไปเหล่านั้นคนที่ถูกเผาไปก็คงไม่อาจหวนกลับมาแล้วหลัวเทียนเฉิงกอดจนเมี่ยวไว้ครู่หนึ่งข้าได้ยินมาว่าเจ้าสอนวิธีหยุดเลือดและวิธีพันแผลให้กับหมอเหล่านั้นหรือมันมีประโยชน์ยิ่งเจียวๆคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยข้าแค่โชคดีเท่านั้นที่บังเอิญได้อ่านตำราแพทย์เล่มหนึ่งเข้าท่านหิวแล้วกระมังกินอะไรรองท้องก่อนเถอะเจนเมี่ยวให้คนยกบะหมี่เข้ามาส่วนตนก็ไปย่างนกกระจอกกลิ่นหอมลอยคลุ้งมาหลัวเทียนเฉิงนั่งรออยู่ข้างๆเจนเมี่ยวย่างเสร็จก็ส่งให้เขาเขาก็รับมากินทันทีกระทั่งนางย่างหมดแล้วจึงพบว่านอกจากที่อยู่ในมือของนางสองไม้ก็ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยหลัวเทียนเฉิงรีบยกมือขึ้นอย่างว่าง่ายมันหอมเหลือเกินจริงๆข้าจึงอดไม่ได้สองไม้นั้นเจ้ากินเถอะเจนเมี่ยวคิดว่าเขาเหนื่อยมาหลายวันจึงถอนหายใจแล้วยื่นนกกระจอกที่ย่างจนเหลืองกรอบอันหอมกรุ่นนั้นไปให้เขาท่านกินเถอะเรากินคนละไม้เดียวหรือไม่อืมคนทั้งสองสบตากันแล้วกินด้วยกันอย่างหวานชื่นยามนี้เองเจนเมี่ยวเพิ่งจะนึกขึ้นได้คล้ายว่าลืมส่งไปให้แม่ทัพเหยาด้วยบาดแผลของเหยาเย่อกุยหายดีเกือบ 7-8 ส่วนแล้วนางเดินวนไปมาอยู่ภายในห้องทั้งยังคอยสอดส่องสายตามองหน้าประตูตลอดเวลาองค์ครักษ์จึงอดเอ่ยขึ้นมาไม่ได้ว่าท่านแม่ทัพข้าประคองท่านออกไปเดินเล่นเดียวหรือไม่
แม่ทัพหลวงกลับมาแล้วบางทีอาจจะได้ข่าวคราวของศัตรูมาเล่าสู่ท่านฟังด้วยเย้าเยี่ยกุยใส่หน้าหากมีข่าวเร่งด่วนจริงๆแม่ทัพหลวงคงจะส่งคนมาแจ้งข้านานแล้วองครักษ์ถึงกับมึนงงไปในใจก็กล่าวว่าท่านแม่ทัพเป็นอันใดไปมิได้ร้อนใจจะไปพบแม่ทัพหลวงแล้วเหตุใดภวะผวังเช่นนี้เล่าในที่สุดเย้าเยี่ยกุยก็ทนไม่ได้นางยกมือปิดปากแล้วไอออกมาข้าจะไปดูสักหน่อยว่าเหตุใดจึงไม่มีคนมาจากเรือนเซียนจู่เลยเมื่อทราบว่านกกระจอกเหล่านั้นถูกเหลือเทียนเฉิงกินจนหมดแล้วเหย่าเย่อกุยก็กุมหน้าอกของตนเอาไว้ทันรู้สึกว่าภายในบาดเจ็บสาหัสขึ้นมาหลายส่วนจบตอนที่416ค่ะตอนที่417ตอนเมื่อยามเหมันใกล้เข้ามาระยะนี้หลัวเทียนเฉิงรู้สึกมีใครเบิกบานใจเท่าใดนักเขาพลันพบว่าเวลาของเจียวเจียวได้ถูกคนจำนวนหนึ่งยึดครองไปเสียแล้วแรงเริ่มเป็นบรรดาหมอที่มาจะมาขอพบด้วยสีหน้าตื่นเต้นต่อมากลับเป็นพวกทหารที่หายจากอาการบาดเจ็บซึ่งคอยมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆหากในมือมีถือน้ำพริกเนื้อวัวก็เป็นไก่ย่างสองตัวเขาอยากจะไล่ไปเหลือเกินแต่พวกเขามาเพื่อกล่าวขอบคุณทั้งอาหารที่นำมาก็อร่อยกว่าอาหารในกองทัพยิ่งเขาจึงอดกลั้นเอาไว้ทว่าเหย่าเย่อกุยนั่นคืออันใดกันหรือแรงเริ่มแค่เพียงส่งคนมาหาแต่ภายหลังหากมีเวลาก็จะมาด้วยตนเองทั้งยังเลือกมาตอนที่กินข้าวอีกด้วยนางรู้ตัวหรือไม่ว่าเพราะเจียวเจียวเข้าใจผิดเรื่องระหว่างพวกเขาจนกระทั่งลงโทษเขาด้วยวิธีมองได้แต่ห้ามกินมาแล้วไม่ได้เด็ดขาดหากเจียวเจียวเกิดเข้าใจไปว่าเหย่าเย่อกุยหวังจะใช้โอกาสนี้เพื่อมาพบเขามิได้มาเพื่อกินข้าวจริงๆเขาจะแย่แน่แม้จะรู้สึกผิดอยู่บ้างแต่หลัวเทียนเฉิงก็คิดว่าเขาควรจะต้องแสดงจุดยืนของตนออกมาอย่างชัดเจนที่สุดเขาเป็นของเจียวเจียวสตรีอื่นหรือแม้แต่สหายร่วมรบที่เป็นสตรีเขาก็ล้วนมิอาจเข้าใกล้ได้แม่ทัพหลัวท่านตอนที่เหย่าเย่อกุยมาถึงเจินเมี่ยวกำลังคอยดูไปเสาและคนอื่นๆทำอาหารอยู่ในครัวหลัวเทียนเฉิงจึงล้อมเรียกนางไปยังสถานที่รับตาคนหลัวเทียนเฉิงรู้สึกประหม่ายิ่งเขาลูบจมูกของตนก่อนจะเอ่ยว่าแม่ทัพเหย่าที่ข้าเรียกเจ้ามาเพราะมีเรื่องอยากจะพูดเหย่าเยี่ยกุยดวงตาเป็นประกายขึ้นมาหลัวเทียนเฉิงเห็นแล้วก็ใจหายวาบจากท่าทีของเหย่าเยี่ยกุยแล้วหรือนางอาจจะมีความรู้สึกฉันหนุ่มสาวกับตนจริงๆเขาจึงมีสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นมาแต่กลับได้ยินเหย่าเยี่ยกุยเอ่ยว่าข้าก็มีเรื่องจะพูดกับแม่ทัพหลัวเช่นกันไม่ทราบว่าแม่ทัพเหย่ามีเรื่องอันใดหรือหลัวเทียนเฉิงยอมถอยให้นางครึ่งก้าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหย่าเย่อกุยถอนหายใจออกมาอากาศเริ่มร้อนแล้วถึงเวลาที่ต้องให้ทหารจิงเป่ยที่คอยโจมตีหมู่บ้านต่างๆนั้นหายไปเสียทีแม่ทัพหลวงคิดว่าจะออกเดินทางไปเมื่อใดหรือแม่ทัพเหย่าก็จะไปด้วยกันหรือไม่ข้ายังคงต้องคอยเฝ้าระวังอยู่ที่นี่หากเสบียงที่นี่เก็บไว้ในตอนที่มีปัญหาขึ้นมาอีกทหารที่อยู่ในเมืองคงลำบากแน่หลัวเทียนเฉิงอึ้งไปเรื่องนี้อาจจะแปลกแปลงอยู่บ้างเหล่าเย่อกุยแม้เป็นสตรีแต่กลับชอบนำทัพออกศึกยิ่งนางมักจะคอยเสนอตัวออกไปรบเสมอเมื่อใดกันที่เกิดทำตนอยากจะคอยอยู่เฝ้าอารักขาเมืองเช่นนี้ไม่ทับหลัววางใจได้มีข้าอยู่รับรองว่าจะไม่ให้เซียนจูต้องเป็นอันตรายเด็ดขาดข้าคิดว่าเมื่อท่านไปแล้วจะเชิญเซียนจูไปพักที่เรือนข้าเสียเลยแม่ทับหลัวนั้นเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่จริงๆตั้งแต่เขากลับมาทุกครั้งที่นางส่งของไปให้ก็แทบจะไม่เคยได้อะไรกลับไปอีกเลยจนนางจะต้องทำตัวเป็นคนหน้าหนามาขอกินข้าวด้วยแต่คนผู้นี้กลับกินดังถังข้าวนางกลัวว่าหากตนไปแย่งกินกับเขาแล้วจะทำให้เจียหมิงเซียนจูตกใจจึงได้แต่ฝืนแซงทนทำตัวสง่างามหากต้องกินไม่อิ่มเช่นนี้ทุกวันคงแย่แน่ดังนั้นไล่แม่ทัพหลัวไปน่าจะดีที่สุดเมื่อครูแม่ทัพหลัวจะพูดเรื่องใดกับข้าหรือหลัวเทียนเฉิงมีชัยบอกว่านางแอบมีใจกับเขาอยู่หรือเจียวเจียวเจ้าโคหกเมื่อมองแววตาเฝ้ารอคอยของเหย่าเยื่อกุยหลัวเทียนเฉิงก็สูดปากของตนคราหนึ่งระคังระวังภัยดังขึ้นสนั่นในใจของเขาปะโถเอ้ยที่แท้นางมาเพื่อยังภรรยากับเขาต่างหากเหตุใดคอยกันบุรุษแล้วยังต้องมาคอยกันสตรีอีกไม่รู้จะป้องกันอย่างไรแล้วหลัวเทียนเฉิงรู้สึกลึกๆว่าสวรรค์กำลังทำร้ายเขาอยู่ยามคิมหันในชิงเป่ยค่อนข้างจะเย็นสบายอากาศไม่ร้อนเท่าเมืองหลวงแต่ด้านหลังการศึกกลับเริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกคราจู่ๆก็มีกองทัพหนึ่งระบุว่าตนเป็นคนของรัชทายาทในรัชสมัยก่อน
ผล่เข้ามาบุกดินแดนใต้นั้นไหวอาหารเสบียงที่ชิงเป่ยก็ขาดแคลนกองทัพชิงเป่ยจึงอาศัยโอกาสนี้เข้ามาประชิดเบืองให้มู่เพราะแรกเริ่มนั้นแม่ทัพกองพลพยัคฆ์มังกรเสียท่าไปก่อนทำให้จำนวนทหารของต้าโจเหลือไม่มากนักทั้งกองทัพชิงเป่ยก็ยังเป็นคนในพื้นที่รู้ภูมิศาสตร์อย่างดีจึงได้เปรียบในการรบครั้งนี้กระทั่งหลัวเทียนเฉิงมาถึงสถานการณ์จึงพลิกฟื้นคืนมาได้แต่ในสภาพที่กำลังทหารน้อยเสบียงขาดแคลนทหารชิงเป่ยจึงยิ่งได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเพราะเหตุนี้เองการรบของทุกสองฝ่ายจึงยิ่งดุเดือดขึ้นทุกขณะเวลาเปลี่ยนผลัดหมุนไปท่ามกลางกลิ่นคาวของพิรุณโลหิตกระทั่งถึงศาสตฤดูอากาศเริ่มหนาวขึ้นมาแล้วหลัวเทียนเฉิงกับแม่ทัพทั้งหลายต่างก็ประชุมหารือเรื่องการรบโดยการอยู่บ่อยครั้งทั้งวันทั้งคืนแทบไม่ได้พักผ่อนกระทั่งทราบข่าวว่ากองทัพของรัชทายาทพระองค์ก่อนถูกกำจัดไปจนสิ้นแล้วทหารกองหนุนจึงตามมาสมทบที่ชิงเป่ยในอีกไม่กี่วันนี้ทุกคนก็เริ่มคลายใจลงมาได้บ้างคลายว่ากองทัพชิงเป่ยเองก็ทราบข่าวนี้เช่นกันจึงรุกโจมตีอย่างหนักก่อนที่กองทัพเสริมกำลังของต้าโจจะมาจนสามารถพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้อีกพวกมันล้อมเมืองเหยมู่แต่กลับบุกเข้าโจมตีเมืองเป่ยปิงในยามราตรีโชคดีที่หลัวเทียนเฉิงได้เตรียมการเอาไว้แล้วจึงทำให้กองทัพชิงเป่ยถูกโจมตีอย่างหนักจนถอยร่นไปถึงร้อยหลีเมื่อสารรายงานไปถึงเมืองหลวงเจ้าเฟิงตี้ก็พอใจยิ่งคนทั้งเมืองต่างก็ดีใจไปด้วยแต่กลับมีคนจำนวนหนึ่งที่มิได้ดีใจอันใดตามไปด้วยภายในห้องลับมิได้จุดตะเกียงใดไว้เลยคนผู้หนึ่งเอ่ยถามขึ้นว่าชนะอีกแล้วหรือคิดไม่ถึงว่าหลัวเทียนเฉิงจะมีความสามารถในการรบถึงเพียงนี้ทั้งยังทำให้กองทัพชิงเป่ยถอยร่นไปได้อีกหากกองทัพเสริมกำลังเพิ่มเข้าไปอีกเช่นนั้นกองทัพชิงเป่ยมีสูญสลายเป็นควันไปเลยหรือนายท่านคิดไม่ถึงจริงๆว่าความสามารถของรัชทายาทพระองค์นั้นจะอ่อนด้อยเพียงนี้ยังรบกันไม่ถึงยามเหมันด้วยซ้ำก็แพ้ราบคาบเสียแล้วคนที่อยู่ในความมืดแค้นยิ้มเย็นรัชทายาทพระองค์ก่อนหลบซ่อนตัวมานานนับ10ปียามนี้เปิดเผยตนแล้วอย่างมากก็แค่สร้างความวุ่นวายให้ต้าโจได้พักหนึ่งเท่านั้นคิดว่าจะฝากความหวังไว้ที่พวกเขาได้จริงๆนะหรือแต่นายท่านหากกองทัพชิงเป่ยแตกคิดว่าเรื่องราวบางเรื่องที่เราทำคงไม่ง่ายแล้วคนในความมืดถอนหายใจยาวใช่หากกวนน้ำให้คุณได้เท่าใดเราก็จะได้ผลประโยชน์มากเท่านั้นทางด้านกรมพระคลังเป็นอย่างไรบ้างแล้วล่ะขอในท่านโปรดวางใจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอรับเรียบร้อยแล้วหรือดีเช่นนี้ต่อไปกองหนุนไปเสริมทัพทันแต่กองทัพชิงเป่ยยืนหยัดไปจนถึงยามเหมันได้เราก็แค่นั่งรอเป็นประมงเก็บปลาเท่านั้นที่เมืองเหยมู่มีการประชุมลับเช่นเดียวกันท่านแม่ทัพหากแม่ทัพหลวงยังคงทำเช่นนี้ต่อไปเราคงไม่มีที่ยืนแล้วจริงๆเจียงต้ายงแม่ทัพกองพลพยัคฆ์มังกรมีสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นแล้วเอ่ยเสียงเย็นว่าจะมีที่ยืนหรือไม่มีนั้นเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้การกำจัดกองทัพชิงเป่ยนั้นสำคัญที่สุดเสือสองตัวย่อมอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ขอย่อมไม่ชอบใจหลัวเทียนเฉิงแน่นอนกระทั่งถึงจุดเป็นกังวลด้วยซ้ำแต่อย่างไรเขาก็เป็นแม่ทัพมานานหลายปีประโยชน์ของบ้านเมืองย่อมมาก่อนเสมอเรื่องแพ้ชนะส่วนตัวต้องเก็บไว้ด้านหลังชั่วคราวทุกอย่างต้องรอให้ชนะการรบแล้วค่อยว่ากันแต่ท่านแม่ทัพหากรอให้กองทัพชิงเป่ยแพ้ผู้ที่จะได้รับคำชมและปูนบำเหน็จย่อมต้องเป็นหลัวเทียนเฉิงอยู่แล้วเกรงว่าพวกเราคงไม่ได้กินแม้แต่น้ำแกงสักถ้วยด้วยซ้ำคนอีกผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นพอแล้วเจียงต้ายงตบโต๊ะคราหนึ่งวาจานี้ข้าไม่อยากได้ยินอีกหากอยากจะกินเนื้อสดน้ำแกงก็จงแสดงฝีมือของตนออกมาอย่าปล่อยให้เกียรติยศใดตกเย็นในมือของคนสกุลหลัวเสียหมดคนผู้นั้นจึงพูดไม่ออกอันใดอีกเมื่อเห็นเจียงต้ายงออกไปคนทั้งสองในห้องลับก็สบตากันและพยักหน้าให้กันช้าๆครั้นคนทั้งสองพบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งในนั้นก็เอ่ยว่าดูท่าแม่ทัพกองพลพยัคฆ์มังกรคงจะแก่ไปแล้วจริงๆใช่คนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็มักจะเลอะเลือนเสมอมิฉะนั้นจะอยู่สู้รบที่แดนตะวันออกหลายปีเพียงนั้นหรือทั้งสองสบตากันและหัวเราะออกมาตรงหลิงแดนตะวันออกมักจะมีเรื่องวุ่นวายอยู่ไม่จบไม่สิ้นด้านหนึ่งเพราะเป็นมหาสมุทรเมื่อมีโจรสลัดก็ยากจะต่อกรกับมันได้ส่วนอีกด้านเพราะพวกเขาคอยลอบก่อเหตุสร้างความวุ่นวายอย่างไรเล่าควรทราบว่าการเป็นทหารนั้นจะต้องมีศึก
ให้รบจึงจะมีข้าวปลาให้กินสมบูรณ์และมีคนเคารพนับถือหากแผ่นดินสงบสุขพวกเขาก็ไร้ประโยชน์คงได้แต่ถูกพวกขุนนางฝ่ายบุญเหยียบหัวให้ต่ำลงไปเป็นดังเพียงหลานพวกเขาก็มีปานพวกเขาจะยอมพบจุดจบเช่นนั้นได้อย่างไรทั้งที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจแทบตายจากการสื่อสารอันไร้ซุ้มเสียงนี้หนึ่งในนั้นก็เอ่ยทำลายความเงียบออกมาในที่สุดไม่กี่วันก่อนมีคนมาหาข้าคนทั้งสองขยับเข้ามาหากันปล่อยให้น้ำจาเย็นชืดไปโดยไม่ได้ดื่มสักคำเมื่อปรึกษากันอยู่นานก็ยอมแยกย้ายกันไปดูเหมือนว่าเพิ่งจะถึงเดือน10เท่านั้นแต่อากาศกลับหนาวยิ่งแม้กองกำลังเสริมและเสบียงมาถึงแล้วแต่ของใช้ทุกอย่างกลับมิได้มีครบครันโดยเฉพาะเสื้อบุฝ้ายและรองเท้าหนาอุ่นสำหรับทหารต้องสู้รบกับกองทัพของรัชทายาทองค์กรทั้งยังเกิดอุทกภัยที่ทางใต้อีกทำให้คลังหลวงว่างเปล่าสิ่งของจำเป็นที่เหลือทางการกำลังรวมอย่างด่วนที่สุดแต่คงมาถึงช้าสักหน่อยคนที่ขนเสบียงมาบอกเช่นนี้แม้หลัวเทียนเฉิงและคนอื่นๆได้ยินแล้วจะโมโหแต่ก็ทำอันใดไม่ได้ทว่าการรบครั้งนี้มิอาจปล่อยให้ยืดเยื้อเสื้อนวมที่ส่งมาเมื่อปีที่แล้วส่วนมากทหารก็ใส่จนขาดพรุนไปเกือบหมดยามนี้ต้องหาวิธีป้องกันความหนาวเพราะหากสู้รบไปเช่นนี้ต้องพ่ายแพ้เป็นแน่แท้ฉะนั้นเราก็พังรบกันสักระยะเถอะเฉียงต้ายงเห็นหลัวเทียนเฉิงและคนอื่นๆมีเอ่ยคัดค้านจึงเอ่ยเช่นนี้ออกไปกองทัพชิงเป่ยได้รับความเสียหายต้าโจก็ขาดเครื่องนุ่งห่มทุกคนจึงใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างยากจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่ออากาศหนาวมาก็หนาวสั่นไปทั้งกายจนเมียก็รู้สึกหนักอึ้งในใจขึ้นมาไม่รู้ว่าเมื่อใดเสื้อผ้าจะมาถึงห่างลากยาวไปถึงเดือน11เกรงว่าเหล่าทหารคงไม่อาจทนไหวจนเมียเปิดหีบผ้าแล้วหยิบเอาผ้าขนสัตว์ที่นำมาจากเมืองหลวงขึ้นมาวัดขนาดเตรียมตัดให้หลัวเทียนเฉิงหลัวเทียนเฉิงหน้าขรึมขึ้นมาข้าส่งคนไปสืบข่าวแล้วน่ากลัวว่าจะมีคนก่อเรื่องขึ้นมามากกว่าหุบเขาสูงใหญ่ห่างไกลจักรพรรดิและเพราะมันไกลเกินไปแม้ยามอยู่เมืองหลวงจะเตรียมพร้อมไว้ครบครันเช่นไรแต่เมื่อมาถึงที่นี่ก็ไม่มีผู้ใดคอยควบคุมแล้วยิ่งมิต้องพูดถึงช่วงเวลานี้ในชาติก่อนเลยตอนนั้นลี่อ๋องยังไม่ได้ก่อกบฏการศึกครั้งนั้นเกิดขึ้นก่อนกำหนดถึง3ปีเขาจึงไม่อาจคาดเดาเรื่องราวใดได้เลยซื่อจื่อข้ามีวิธีจะเมียวางสายวัดลงจะลองพูดมาทีหลัวเทียนเฉิงลูบมือไปที่เส้นผมของเจินเมียแววตาอ่อนโยนยิ่งราษฎรของจิงเป่ยกล้าหาญส่วนมากล่าสัตว์เพื่อยังชีพเป็นแหล่งที่มีหนังสัตว์และขนสัตว์ในเมื่อยามนี้อยู่ในช่วงพักรบเหตุใดจึงมิส่งคนไปซื้อขนสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นเสื้อกล้ามขนสัตว์แม้จะแก้ปัญหาได้ไม่ทั้งหมดแต่ก็ดีกว่าไม่มีอันใดเลยแววตาหลัวเทียนเฉิงสว่างวาบขึ้นมาเป็นความคิดที่ดีอย่างน้อยทหารระดับรองหัวหน้าไปจนถึงแม่ทัพยังได้แบ่งกันใส่สักตัวเจียวเจ้าช่างรอบคอบนักเสื้อกล้ามขนสัตว์ไม่ใช่ของกองทัพแม้จะบอกว่าแบ่งแต่ก็ต้องจ่ายเงินทว่าในเวลาเช่นนี้คงไม่มีผู้ใดตระหนี่เงินทองแล้วจนเมียวยิ้มพลางเอ่ยว่าท่านอย่าชมข้าไม่รู้เรื่องการนำทัพออกรบอันใดคงทำได้เพียงออกความเห็นในเรื่องพวกนี้เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระท่านเท่านั้นหลัวเทียนเฉิงส่งคนออกไปซื้อขนสัตว์ในทันทีไม่ว่าจะเป็นร้านขายขนสัตว์หรือชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ปล่อยไว้แม้สักที่ไม่นานนักก็ซื้อมาได้ไม่น้อยเลยจนเมียวเป็นผู้นำสตรีทั้งหลายในเมืองคอยช่วยกันทำเสื้อกล้ามขนสัตว์ตั้งแต่เช้าจรดค่ำจบตอนที่417ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณ
และสวัสดีค่ะ